สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญเสมารุ่นแรกหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับปี2470ถือเป็นเหรียญหายากอีกหนึ่งเหรียญนะครับดูโลหะนะครับโลหะเก่าถึงยุคสร้างปี2470นะครับผมเลยเอาเหรียญสตังลูที่สร้างปี2470กว่านะครับคือเหรียญลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเอามาเทียบความเก่าให้ดูครับวิธีการดูเหรียญเก่าว่าโลหะเก่านะครับสมัยนั้นนะครับสมัยรัชกาลที่7นะครับประเทศไทยยังใช้สตังค์รูอยู่นะครับเมื่อเกือบ90กว่าปีก่อนนะครับ2470เกือบ100ปีแล้วนะครับดูโลหะครับเราลองไปหาเหรียญนะครับที่อายุใกล้เคียงกันนะครับลองมาเทียบโลหะดูดูด้านหลังกันนะครับจะเขียนว่าพ.ศ. 2470นะครับด้านหลังเหรียญนะครับด้านนี้นะครับจะปั๊มติดขอบนะครับมีขอบดูเหมือนมีขอบนะครับแต่ด้านนี้นะครับจะเหมือนไม่มีขอบนะครับเครื่องมือสมัยเมื่อก่อนยังไม่ทันสมัยนะครับพอปั๊มก็มีการเลื่อนนะครับเลยทำให้เกิดความผิดพลาดนะครับจะเป็นธรรมชาติเครื่องไม่เหมือนยุคสมัยนี้นะครับจะเห็นเหมือนรอยบล็อกขยับนะครับด้านหน้านะครับหลวงพ่อตาลึกมากนะครับจำหน้าหลวงพ่อให้ดีนะครับเก๋เยอะมากนะครับเหรียญนี้ตาหลวงพ่อจะลึกนะครับแต่เหรียญอายุร่วม100ปีแล้วนะครับความเห็นเป็นฝาแดงๆไหมครับผ่านอากาศผ่านอุณหภูมิต่างๆมานะครับก็มีรอยนะครับรอยขูดขีดรอยถ้าเป็นมีดเก่าก็สึกก่อนไปบ้างแล้วนะครับนี่ถือว่าเก็บรักษาสภาพไว้สังเกตนะครับตาท่านลึกนะครับ
เหรียญเก๊นะครับเขาจะทำมีเส้นขนแมวครับถ้ามีเส้นขนแมวชัดๆนะครับส่วนมากจะเก๊นะครับพอเขามาแกะเสร็จแล้วเขาก็เซาะร่องนะครับให้มีเส้นขนแมวกันขึ้นมาเหรียญแท้ก็มีนะครับลายแตกตามสูตรนะครับแต่เส้นไม่ชัดมากนะครับเราต้องคำนึงถึงด้วยนะครับจะให้คมชัดลึกแบบเหรียญสมัยใหม่เลยไม่ได้นะครับเครื่องมือยุคเก่าก็จะได้ประมาณหนึ่งนะครับเมื่อเราเทียบกับเหรียญยุคใหม่นะครับนี่2510กว่านะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกี่วัดหูช้างนะครับความคมชัดเขาใช้เยอะกว่านะครับเพราะเครื่องมือทันสมัยกว่าแล้วนะครับเหรียญนี้2510กว่านะครับดูโลหะครับ2510กว่าอันนี้2470นะครับห่างกันเกือบ40ปี40กว่าปีนะครับถ้าเพื่อนๆดูโลหะเป็นนะครับจะรู้นะครับว่าเหรียญไหนอายุถึงไม่ถึงนะครับที่เซียนผาชอบพูดกันนะครับว่าเหรียญอายุไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือเขาดูโลหะเป็นนะครับโลหะร่วมสมัยเดียวกันก็จะสีสภาพคล้ายๆกันนะครับวันนี้ไม่ได้มาชี้ตำหนินะครับเพราะว่าของปลอมนะครับตำหนิเขาจะทำคมชัดเลยนะครับเขาใช้ตัวเซาะนะครับเซาะเป็นเส้นขนแมวเส้นอะไรกันขึ้นมาครับแล้วมาชี้ครับสังเกตความเก่านะครับเนื้อผิวจะมีสึกก่อนตามธรรมชาตินะครับนึกสภาพครับพวกมีดเราอย่างนี้ครับถ้าเป็นหลายๆสิบหลายๆร้อยจะเป็นร้อยปีอย่างนี้ครับก็ต้องมีการสึกก่อนนะครับจะให้เรียบตึงเหมือนเหรียญเพิ่งปั๊มมาใหม่ๆไม่ได้นะครับและเครื่องมือยุคนั้นนะครับแรงกดก็ไม่ได้หลายๆตันเหมือนยุคนี้นะครับพิมพ์บล็อกเลยจะดูไม่ค่อยลึกนะครับพิมพ์ดูตื้นๆนะครับเหรียญก็จะบางนะครับถ้าเหรียญหนามากปั๊มก็จะยากนะครับถ้าดูโลหะเก่าเป็นนะครับจะได้เปรียบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ปลอมกันมาเยอะครับปลอมปุ๊บมาชี้จุดเลยครับเส้นขนแมวตรงนั้นตรงนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีพอมาดูนึกว่าของเราปลอมนะครับเขาทำเส้นขนแมวเพิ่มขึ้นมาให้ไม่เหมือนกับเหรียญแท้นะครับเพราะประโยชน์เขาจนได้มีพระกันกลุ่มเดียวนะครับขายกันกลุ่มเดียวคนที่รับของแท้มาจากหลวงพ่อจะกลายเป็นโดนตีเก๊หมดนะครับ
เพื่อผลประโยชน์ทางการค้านะครับจำหน้าไว้นะครับเนี่ยเหรียญเมื่อก่อนยังไม่มีนะครับมาลมดำลมน้ำตาอะไรยังไม่มีนะครับเป็นโลหะทองแดงนี่เลยนะครับมีสาทองแดงขึ้นเลยนะครับความเก่าสมัยเมื่อก่อนไม่มีปลอมนะครับยุคเก่าราคาไม่ได้แพงครับสมัยนี้เล่นกันนะครับเหรียญละหลายแสนบาทแล้วนะครับเลยมีการปลอมกันขึ้นมาวันนี้ก็มาให้ชมเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับผม